สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับพูดถึงวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เราครับจากข้อมูลล่าสุดนะครับมีการค้นพบยีนตัวใหม่ถึง155ตัวครับที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์เราก็ยังคงมีวิวัฒนาการกันอยู่นะครับมาดูข้อมูลนี้รวมถึงเรื่องราวของการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรและมันเกิดอะไรขึ้นของการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายแบบนี้นะครับมาดูกันกับ Science and Tech ตอนนี้ครับพูดถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะมนุษย์หลายๆคนก็อาจจะได้เรียนกันมาว่าคนเราเนี่ยเคยมีลักษณะคล้ายกับลิงมาก่อนนะครับเป็นบรรพบุรุษร่วมกันนะครับแล้วก็ค่อยๆถ้าเราเห็นภาพตามบทเรียนต่างๆนะครับจะเห็นเป็นลิงค่อยๆยืดหลังขึ้นมาแล้วก็ยืนตัวตรงเดินสองขากันแบบคนในปัจจุบันนะครับและถ้าพูดถึงการกลายพันธุ์บางคนอาจจะเข้าใจแบบในหนังนะครับฉีดสารเข้าไปหรือว่าไปดัดแปลงอะไรในห้องทดลองแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ในความจริงแล้วการกลายพันธุ์ที่เราพูดถึงเนี่ยมันทำงานกันยังไงแบบในหนังหรือเปล่านะครับมาคุยกันกับอาจารย์พงศกรสายเพชรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจะกลายพันธุ์แบบสัตว์ประหลาดในหนังหรือเปล่าครับอาจารย์มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะครับคือในหนังก็มันต้องตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะต้องแบบให้มันยิ่งใหญ่มีอะไรประหลาดเยอะๆใช่ไหมมีพลังพิเศษใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงเราด้วยเนี่ยมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆตลอดเวลาแหละนะเป็นเรื่องปกติเลยไม่มีสิ่งมีชีวิตประเภทไหนที่อยู่เฉยๆและไม่เปลี่ยนแปลงนะถ้าเกิดมันมีการแพร่พันธุ์มีลูกมีหลานมีการแบ่งเซลล์อย่างเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะทุกขั้นตอนเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าการกลายพันธุ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเวลาเรามีลูกหลานเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยพวกสารพันธุกรรมบางส่วนก็จะมีการทำสำเนาทำก๊อปปี้ไปผิดพลาดบ้างนะนิดหน่อยไอ้ส่วนนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมแหละอันนี้คือการกลายพันธุ์แล้วนะครับคราวนี้เรื่องจากการกลายพันธุ์เนี่ยมันเกิดเป็นปกติแล้วก็ความจริงไปป้องกันกันไม่ได้นะมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะคือถ้าเกิดมันมีการแบ่งเซลล์เพิ่มเซลล์ใหม่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆได้แต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้คือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บแล้วอาจจะมีกลไกไปสร้างสารเคมีสร้างโปรตีนสร้างอะไรต่างๆแล้วเป็นผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตอันนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเริ่มสังเกตได้คือถ้าเกิดมันมีประโยชน์ปุ๊บสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็อาจจะได้เปรียบมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะสังเกตว่าโอเคพันธุกรรมที่กลายพันธุ์มาแบบนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือบางอันที่แบบมันเปลี่ยนไปปุ๊บแล้วมันทำให้ผลเสียทำให้อายุสั้นตายเร็วหรือว่าไม่มีลูกเป็นหมันอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปการกลายพันธุ์เหล่านั้นก็จะหายไปคือในมุมมองนี้ก็คือการกลายพันธุ์นี่มันเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกหลานมีสายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆสิ่งมีชีวิตบนโลกเลยเนี่ยที่มีหลายล้านชนิดเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในเวลาในอดีตนานๆเนี่ยมันมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนะครับสิ่งมีชีวิตที่เหลืออยู่รอดอยู่ตอนเนี้ยเท่าที่เราดูทุกตัวเนี่ยแล้วไปดูพันธุกรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเป็นลูกหลานที่มาจากบรรพบุรุษเดิมเดียวกันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเมื่อหลายพันล้านปีที่มาแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนมันในที่สุดกลายไปเต็มไปหมดเลยนะการกลายพันธุ์แต่ละรุ่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆตัวอย่างพวกเราเนี่ยกว่าจะมีลูกทีนึงมันใช้เวลานานใช่ไหมครับอย่างมนุษย์ก็เป็น 10-20 ปีนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตอะไรมันลำบากมันเพราะมันเปลี่ยนทีละนิดนะครับมันบางทีมันในรุ่น2รุ่นไม่เห็นด้วยซ้ำอาจจะต้องเป็น10 20 100รุ่นอย่างเงี้ยถึงจะเห็นชัดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยสังเกตในมนุษย์ยากแต่ว่าก็มีนะก็พบแต่ว่าในสิ่งชีวิตเล็กๆที่แบบว่ารอบในการสืบพันธุ์มันสั้นนะยกตัวอย่างเช่นแบคทีเรียไวรัสอะไรเงี้ยมันสามารถวันหนึ่งมันก็มีรุ่นใหม่ได้รุ่น2รุ่นแหละบางทีบางตัว3รุ่นทุกไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นรอแป๊บเดียวพวกเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปได้เยอะมากลูกหลานมันต่างมาจากพ่อแม่มันเยอะมากเลย ปู่มันเยอะมากเหมือนไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมครับที่กลายพันธุ์เนี่ย3ปีเนี่ยโอ้โหมีหลายสายพันธุ์เลยใช่แล้วครับนั่นแหละครับนี่แหละไอ้สิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวเล็กๆเนี่ยที่มันแพร่พันธุ์เร็วๆเนี่ยมันจะกลายพันธุ์แล้วเห็นชัดเจนนะแล้วจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกับโควิดเนี่ยตอนแรกๆตอนที่เป็นบรรพบุรุษเมื่อ3ปีที่แล้วกับตอนเนี้ยคุณสมบัติมันต่างกันเลยนะตัวปัจจุบันเนี่ยมันแพร่ได้เร็วขึ้นอีกใช่ไหมแพร่ได้รวดเร็วขึ้นมันมีการดัดแปลงโปรตีนในร่างกายในเปลือกอะไรของมันในหนามของมันเนี่ยทำให้มันมาติดกับมนุษย์ของเราทำให้เกิดโรคในเราเนี่ยได้เร็วขึ้นได้กว้างขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่แบบทำให้ผลของโรคความรุนแรงของโรคเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีโดยโชคดีที่บอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคือพวกโอไมครอนและลูกหลานของมันสมัยเนี่ยกลายเป็นว่าอาการมันน้อยคนที่เป็นแล้วก็แบบว่าไออยู่วัน2วัน3วันส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่แล้วก็หายไม่มีอาการอะไรแล้วแต่ว่าตอนเมื่อก่อนเดลต้าหรือเดลต้าเนี่ยจำได้ว่าอาการมันหนักได้เลยมันเข้าบางทีเข้าโรงพยาบาลหายใจไม่ออกเยอะนี่แหละครับมันเกิดจากการกลายพันธุ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่นจะสังเกตว่าการกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยคือมันทำให้กระจายง่ายขึ้นใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นผลดีกับตัวมันในเชิงที่มันสามารถกระจายเพิ่มและการกลายพันธุ์นี้ก็จะถูกเลือกเก็บไว้เราก็เลยจะเห็นแต่ลูกหลานของพวกโอไมครอนและอื่นๆที่มันแพร่กระจายเกล็ดแต่มันก็มีการกลายพันธุ์อีกนะที่แบบว่ามันอาจจะมีการกลายพันธุ์อื่นๆที่เรามองไม่เห็นอีกเพราะว่าพอมันกลายพันธุ์ปุ๊บแล้วมันแพร่ได้ช้าลงหรือแพร่ได้น้อยมันก็หายไปเราไม่สังเกตเห็นเราจะเห็นเฉพาะตัวที่รอดมาเยอะๆ อะไรที่มันทำให้เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นครับอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้มีได้หลายอย่างนะครับคือถ้าเกิดเรามองว่าการที่จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยสมมุติการเพิ่มแพร่พันธุ์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องสร้างสารเคมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมต้องสร้างโปรตีนสร้างทั้งสิ้นแล้วมีการก๊อปปี้สารพันธุกรรมต่างๆไอ้ขบวนการเคมีเหล่านี้ที่ต้องทำเนี่ยมันซับซ้อนมากมันมีหลายๆขั้นตอนมากๆเป็นเรียกว่าเป็นล้านขั้นตอนเลยก็แล้วกันนะเป็นล้านคูณล้านคูณล้านคูณล้านขั้นตอนอย่างนี้ดีกว่านะมันมหาศาลอย่างนั้นเพราะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เพี้ยนไปได้นิดน้อยมากแม้จะน้อยเนี่ยแต่ว่าถ้ามีหลายๆขั้นตอนก็อาจจะเริ่มมีเพี้ยนได้คือนี่ไอ้สิ่งที่จะให้เพี้ยนได้มันมีอะไรได้บ้างก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติอยู่ๆดีๆอุณหภูมิเปลี่ยนไปหน่อยนึงตรงนั้นอ่ะมันก็อาจจะเพี้ยนได้หรือว่าบางทีมีสารเคมีอะไรบางอย่างที่ปกติไม่มีแล้วนะลอยมาชนตุ้มก็เพี้ยนได้หรือว่าบางทีมีแสงรังสีที่แบบเอ็กซเรย์ด้วยแสงเอ็กซเรย์ที่แบบมีพลังงานสูงวิ่งมาแถวนั้นจุ๊บปุ๊บชนเพี้ยนได้มันมีโอกาสที่จะเพี้ยนได้เต็มไปหมดเลยจากสภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าระบบการก๊อปปี้พันธุกรรมการทำสำเนาพวกนี้มันก็มีระบบการตรวจสอบด้วยว่าอุ้ยถ้าเกิดอันนี้มันเพี้ยนไปเยอะแล้วมันก็หยุดทำลายไปทำใหม่อะไรเงี้ยก็มีระบบตรวจสอบเหมือนกับตรวจคำตอบไปด้วยนะแต่ว่าระบบตรวจคำตอบนี่ก็สามารถเพี้ยนได้เหมือนกันคือถ้าเกิดมันเพี้ยนได้ระดับนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตรวจสอบไม่ได้ก็จะเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมันสามารถทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนไปอุณหภูมิสารเคมีรังสีพลังงานอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็คือถ้าเกิดเราต้องการเมื่อก่อนที่จะมี GMO ก่อนที่จะไปดัดแปลงพันธุกรรมของพืชสัตว์โดยตรงเนี่ยเวลาเขาต้องการเม็ดพันธุ์ใหม่ๆเขาก็เอาเมล็ดมาวางแล้วก็เอารังสียิงเข้าไปเอ็กซเรย์ยิงจุ๊ดๆแล้วก็หวังว่ารังสีบางอันก็ชนโมเลกุลชน DNA พันธุกรรมบางส่วนมันไม่เปลี่ยนไปหรือเพี้ยนไปแล้วก็เอาไอ้เมล็ดที่ถูกอาบรังสีเหล่านี้มาเพาะลองเพาะดูแล้วอันไหนมันดีเขาก็เก็บไว้เป็นยกตัวอย่างนี่คือวิธีทำให้มันกลายพันธุ์นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องว่างานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเนาะเมื่อปลายปีที่แล้วเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีหลักฐานว่าคนเราเนี่ยมีวิทยาการอยู่นะมีการกลายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ซึ่งจริงแล้วมันต้องมีนะคือมันเป็นธรรมชาติถ้าไม่มีจะแปลกแต่ว่าทีมนี้เขาโชว์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างกลายพันธุ์อะไรบ้างถ้าเกิดจะมาดูแบบดูจากลักษณะร่างกายภายนอกมันทำไม่ได้ใช่ไหมเวลามันนานเกินไปแล้วก็เราไม่สามารถอยู่นักวิจัยไม่สามารถอยู่ได้พันปีแล้วสังเกตใช่ไหมเขาก็เลยต้องไปดูข้อมูลพันธุกรรม DNA ที่บันทึกช่วยกันบันทึกทั้งโลกเนี่ยเก็บมามีฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้เนี่ยแล้วเขาก็ไปลองดูว่าส่วนต่างๆส่วนสั้นๆใน DNA เนี่ยมันมีบางส่วนไหมที่มันสามารถเป็นคำสั่งให้สร้างโปรตีนเล็กๆได้เมื่อก่อนตอนเทคโนโลยียังไม่เท่าถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้วิธีการมาตรวจสอบ DNA จะขนาดสั้นๆส่วนสั้นๆใน DNA เนี่ยมันยากแล้วก็คนก็ไม่ค่อยทำกันแต่พอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเขาก็เลยทดลองดูเขาไปดูไอ้ชิ้นเล็กใน DNA เนี่ยว่าส่วนนี้มันสร้างโปรตีนอะไรได้ไหมส่วนนี้มันสร้างโปรตีนอะไรได้ไหมส่วนนี้มันสร้างโปรตีนได้ไหมก็พบมีน่าสนใจหลายส่วน ใน DNA แล้วก็ไปเช็คดูอีกทีว่าแล้วจริงๆมันมีไหมไอ้พวกไอ้ส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆส่วนเล็กๆเนี่ยมันสร้างโปรตีนต่างๆจริงหรือเปล่าคือไอ้การที่สัพพันธุกรรม DNA เนี่ยมันจะทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตและทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยมันจะต้องมาอ่านแล้วก็สร้างโปรตีนตามคำสั่งใน DNA นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถโชว์ได้ว่าไอ้ส่วนเล็กๆส่วนต่างๆใน DNA เนี่ยสร้างโปรตีนแต่ละประเภทแต่ละประเภทแต่ละประเภทขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ส่วนนั้นมันก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้นะนี่เขาก็ไปนั่งทำเนี่ยนั่งดูข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเขาก็พบว่ามันมีส่วนเล็กๆเนี่ยซึ่งในที่สุดเขาเรียกว่ายีนหรือยีนเล็กๆ155 ตัวเขาก็มีความไม่มั่นใจมันอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ได้แต่เขาทดลองดูเนี่ยเขาเช็คดูจากข้อมูลเขาอาจจะแบบบวกลบอาจจะแบบประมาณ120 ถึง 180ตัวก็แล้วกันแต่ว่าค่ากลางเขาบอก155น่าจะใช่ก็ประมาณนั้น100 กว่าก็แล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็พบว่าพวกนี้มันสร้างโปรตีนเล็กๆจริงๆด้วยไอ้โปรตีนเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันจะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยบางอย่างหรือการป้องกันการเจ็บป่วยบางอย่างมันอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่เรายังไม่ค่อยแน่ใจแต่อย่างน้อยมันสร้างของออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากไอ้ส่วน DNA ที่เรายังไม่เคยไปดูเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็พอไปเปรียบเทียบดูกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆพวกญาติเราต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าจำนวนเยอะเลยเนี่ยมันเกิดหลังจากที่เราแยกกับลิงชิมแปนซีไปแล้วเป็นสิ่งใหม่เป็นสิ่งใหม่ๆใช่แต่สิ่งใหม่นี้ก็ใช้เวลาเยอะนะมันเป็นหลักหลายเยอะหลายชั่วคนเลยหลายชั่วคนใช่หลายชั่วคนมันต้องแบบมองประวัติศาสตร์กลับไปนานแต่ว่าใช่แต่มันใหม่จริงคือมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มันอาจจะมีบางส่วนซึ่งเกิดในระยะไม่กี่ร้อยปีด้วยนะแต่เขาไม่ชัวร์นี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลมันสนับสนุนได้มั่นคงแข็งแรงแค่ไหนแต่ว่าต้องรอให้นักวิทยาศาสตร์ทีมอื่นเช็คด้วยนะแต่ว่าเราชัวร์แหละว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใน DNA ของมนุษย์เยอะเหมือนกันแล้วก็มีการสร้างโปรตีนมาจากส่วนเหล่านั้นด้วยอันนี้เทคนิคนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มไปวิเคราะห์เนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดเรามองมากขึ้นมีประยุกต์เทคนิคนี้มากขึ้นเนี่ยเราน่าจะพบของนี้เยอะเลยยีนอาจจะมากกว่า150เยอะมันอาจจะเป็นพันก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้มองแค่นั้นเองนะนั่นแหละครับเราก็ต้องรอดูอีกหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจริงๆมันเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วสิ่งที่แบบเราเห็นชัวร์อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดตลอดเวลาแต่นี่มันเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับบอกว่าน้ำเปียกโดยที่เราเอามีผ้าไปแล้วไปชุบน้ำให้ดูว่ามันเปียกจริงๆเราไม่สงสัยแล้วว่าน้ำมันเปียกหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ไม่สงสัยเหมือนกันว่ามนุษย์มีการกลายพันธุ์หรือเปล่าเพียงแต่อันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าโอเคมันกลายพันธุ์แบบนี้นะแล้วถ้าเกิดไปมองมากขึ้นเราน่าจะเจอหลักฐานเพิ่มอีกด้วยคราวนี้มีประโยชน์อย่างไรถ้าเกิดไปถามว่าประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรกับนักวิจัยเขาจะพูดลำบากเหมือนกันเพราะจริงๆเขาก็ไม่ค่อยรู้นะ เพราะว่ามันเจอความจริงอันนี้ขึ้นมาแต่เขาก็เดาว่ามันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับถ้าเราเข้าใจมากขึ้นว่าเซลล์เรามันสร้างโปรตีนนู่นโปรตีนนี่ได้ซับซ้อนอะไรยังไงเราจะดัดแปลงให้มันจะไปเกี่ยวข้องกับโรคอะไรหรือเปล่าใช่ไหมนี่เขาต้องพูดกว้างๆนะเพราะว่าเขาก็พูดเฉพาะเจาะจงไม่ได้มันเดายากอนาคตเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีวิธีแบบไปศึกษาว่าไปดัดแปลงบางส่วนใน DNA ได้ไหมนะครับให้มันร่างกายมันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยรักษาโรคด้วยการดัดแปลงพันธุกรรมได้ไหมอะไรเขาก็ต้องพูดกว้างๆอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่กล้าฟันธงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเป็นหลัก10, 20, 30, 40, 50 ปี 100 ปีเนี่ยไอ้ความรู้นี่มันจะสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็คนในอนาคตก็จะทำอะไรได้มากกว่าคนปัจจุบันเยอะนะเขาอาจจะมองกลับมาว่าอุ้ยทำไมคนสมัยนี้รักษามะเร็งไม่ค่อยเป็นเลยเนี่ยใช่ไหมในอนาคตเขาอาจจะแบบมะเร็งมันเกิดอย่างนี้แล้วก็สามารถส่งสัญญาณทางเคมีทางไฟฟ้าหรืออะไรอื่นๆทำให้เซลล์มันทำงานอีกแบบจะได้ฆ่าตัวตายเช่นเป็นมะเร็งให้ฆ่าตัวตายซะอะไรเงี้ยหรือว่ามีระบบตรวจสอบดีขึ้นทำให้เซลล์มันไม่เป็นมะเร็งแต่ต้นอะไรเงี้ยแต่มันเดายากว่าจะเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ล่วงหน้าทำนายไม่ได้มันถึงเรียกว่างานวิจัยครับงานวิจัยเราไม่รู้อะแต่มันต้องสะสมไปเรื่อยๆแล้วบางทีพอมันเยอะมากพอก็บางทีก็จะมีประโยชน์ชัดเจนมีประยุกต์ชัดเจนขึ้นมาให้เราใช้กันได้นะนี่เป็นความรู้พื้นฐานมันถึงสำคัญที่ว่าเวลาคนถามว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยวิจัยเรื่องวางบนหิ้งหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นฐานความรู้ที่มันต้องสะสมไปเรื่อยๆมันไม่สามารถบอกได้ว่าจังวิจัยอย่างนี้เราต้องได้ผลอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเกิดบอกว่ากำหนดอย่างนั้นได้นั้นไม่ใช่แล้วเรียกว่าวิจัยแล้วนะเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งควรจะเป็นอีกงานหนึ่งเลยมันไม่ใช่งานของนักวิจัยใช่ไหมลองคุยกันเรื่อง การวิวัฒนาการของมนุษย์โดยทั่วไปหรือการกลายพันธุ์ของมนุษย์โดยทั่วไปจริงๆคำว่ากลายพันธุ์กับวิวัฒนาการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันมากใช่ไหมการกลายพันธุ์ก็คือการที่สารพันธุกรรมของเราเปลี่ยนไปแต่ละรุ่นวิวัฒนาการก็คือการที่ว่าแต่ละรุ่นที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสิ่งมีชีวิตบางตัวสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้มากขึ้นพวกนี้ก็ถูกคัดเลือกพันธุ์ตัวนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าการวิวัฒนาการนะครับหลักการวิวัฒนาการขบวนการวิวัฒนาการมันจะเกิดขึ้นคือว่าถ้าเกิดมีลูกที่มีลักษณะคล้ายๆพ่อแม่นะข้อ1คือมีการสืบทอดพันธุกรรมลูกๆคล้ายๆพ่อแม่ข้อ2คือลูกๆต้องไม่เหมือนกันเปียบคือมีความหลากหลายบ้างทางพันธุกรรมอันนี้คือเกิดจากการกลายพันธุ์นั่นเองข้อ3เนี่ยไอ้โอกาสรอดชีวิตและแพร่พันธุ์ของลูกแต่ละตัวไม่เท่ากันลูกที่สามารถสืบพันธุ์ได้ก็จะเป็นพ่อแม่ในรุ่นต่อไปนี่คือเป็นการคัดเลือกพันธุ์แล้วเราก็วนในข้อ1ถึง3เนี่ยไปเรื่อยๆเป็นรอบๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านรอบในที่สุดพอมามองอีกทีเนี่ยสิ่งชีวิตรุ่นหลังๆมันก็จะต่างกับสิ่งชีวิตรุ่นแรกๆได้มากเลยได้มากมหาศาลเป็นการวิวัฒนาการขึ้นมายกตัวอย่างเวลาเราเห็นไอ้บางทีเห็นภาพแบบว่ามีลิงใช่ไหมลิงแล้วก็นั่งตัวโค้งๆงอๆแล้วก็ค่อยลิงหลังตรงขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นมนุษย์ที่ยืนตรงเหมือนพวกเราใช่ไหมไอ้รูปนั้นเนี่ยมันทำให้พวกเราคิดว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งพิเศษมากๆอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆมันไม่เชิง จริงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มีอยู่ตอนเนี้ยมีความเก่าแก่เท่ากันนะ คือในเชิงที่ว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะบรรพบุรุษมันเป็นบรรพบุรุษเดียวกันนะเพียงแต่หน้าตาของพวกเรามันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแต่ละสายพันธุ์นะเราก็เป็นแค่เรียกว่าสาขาหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เป็นทั้งหมดก็แล้วกันถ้าเกิดดูว่าสร้างแบบว่าแผนผังเขาเรียก family tree เขาเรียกว่าแผนผังครอบครัวของสิ่งมีชีวิตนะดูว่าใครเป็นลูกหลานของใครอย่างเงี้ยมันก็จะแบบดูเหมือนว่าเป็นเส้นแบ่งแยกเป็นเหมือนกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้อะนะ เราเนี่ยอยู่บนกิ่งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็มีกิ่งเหล่านี้เป็นพันล้านกิ่งกันแล้วกัน โยงใยกันไปหมดใช่ใช่มุมมองนึงเราก็พิเศษในเชิงที่ว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกิ่งเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ที่พอจะเข้าใจว่าเราคือกิ่งหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพราะว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาไม่ได้มีความรู้อ่ะไม่ได้พัฒนาความรู้ไม่ได้บันทึกและไม่ได้ส่งต่อกันให้ความรู้ทั้งหลายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเขาส่งต่อผ่านกันทางพันธุกรรมหมดเลยบอกว่าถ้ามีแขนขาแบบนี้แล้วมันจะดีถ้าวางไข่แบบนี้จะดีถ้ามีลักษณะการเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วจะดีก็จะส่งต่อไปใน DNA ของเขาแต่มันไม่สามารถจะบันทึกแล้วเก็บให้มาอ่านได้คือเราสามารถอ่านหนังสือแล้วก็ดัดแปลงพฤติกรรมของเราได้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดอะไรต่างๆได้อันนี้น่าจะเป็นความพิเศษของเราอันเดียวนะแต่ว่าที่จะบอกว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการแล้วไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้ารอไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะมีลูกหลานของพวกเรานั่นแหละที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่สูงกว่าเราอีกแต่ถ้ามันน่าจะดีขึ้นอีกนะถ้ามันรอดไปได้ก็จะดีขึ้นก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้จำเป็นต้องดีขึ้นเสมอยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคนที่มีปัญหาทางการมองเห็นเนี่ยเช่นสายตาสั้นอะไรเงี้ยมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันมากขึ้นมันก็เกิดจากพฤติกรรมด้วยคือแบบว่าไม่โดนแดดไม่อะไรเงี้ยแค่ว่าแดดมันจะเป็นตัวกระตุ้นเลยบางอย่างให้มีการสร้างระบบภายในลูกตาให้มันพอบอดแล้วการเติบโตของลูกตาก็ถูกควบคุมโดยพันธุกรรมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าเกิดมาแล้วก็มีโอกาสที่จะสายตาสั้นมากขึ้นเนี่ยในยุคปัจจุบันจะไม่ค่อยตายเพราะเรามีแว่นใช่ไหมมีอุปกรณ์ช่วยใช่เพราะฉะนั้นพันธุกรรมที่แบบว่าตาสั้นเนี่ยก็จะมากขึ้นได้คือไม่ได้หายไปแต่ว่าถ้าในอดีตตอนเรายังไม่มีแว่นตาเนี่ยคนที่สายตาสั้นเกิดมาแล้วสายตาสั้นเนี่ยเสร็จเลยใช่ไหมคือมองไม่เห็นไกลๆเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบว่าจะตายได้หลายแบบมากมีสัตว์มากัดหรือว่าเราหาอาหารไม่เจอหรือว่ามองไม่เห็นว่าพืชนี้กินได้ไม่ได้เห็ดนี้กินได้ไม่ได้เนี่ยมองเบลอๆแล้วก็ตายได้พวกนั้นจะถูกคัดเลือกพันธุ์ให้หายไปแต่ว่าในกรณีนี้การคัดเลือกพันธุ์มันก็เข้มข้นน้อยลงมันก็อาจจะมีรูปแบบของการกลายพันธุ์ที่มีเต็มไปหมดเลยที่พวกเรามีต่างๆกันเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้แสดงผลให้ว่าจะมีการคัดเลือกคัดออกหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าลูกหลานของเราเนี่ยที่เปลี่ยนไปมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะอ่อนแอลงก็ได้แต่ว่าอยู่ได้ด้วยเทคโนโลยีก็เป็นไปได้แต่ว่าเราคงไม่ใช่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการแน่ๆครับครับมีอะไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีตจนถึงปัจจุบันบ้างครับอาจารย์ที่เห็นได้ชัดเลยโอเคชัดเจนนะเอาชัดเจนสุดเนี่ยเอาเรื่อง มีหลายอันเอาอันแรกเอาสีผิวก่อนนะครับสีผิวตอนนี้มนุษย์เราก็มีผิวสีผิวหลายสีใช่ไหมหลายเฉดมากนะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเรามนุษย์ตอนนี้ทุกแห่งเนี่ยทุกทวีปเนี่ยเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่ออกมาจากแอฟริกานะที่ออกมาจากแอฟริกาเนี่ยสีผิวก็จะเข้มกว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่ที่เหลือนะครับคล้ายๆว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์ที่บอกว่าเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันผลิตเม็ดสีน้อยลงเพื่อให้สามารถรับรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ได้มากขึ้นเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องการสังเคราะห์วิตามินดีเพื่อให้ใช้ในร่างกายและวิธีสังเคราะห์วิตามินดีประเภทหนึ่งก็คือเราต้องรับแสง UV จากดวงอาทิตย์ต้องไปตากแดดบ้างนั่นแหละคราวนี้ในบรรพบุรุษเราที่อยู่ที่ในทุ่งในแอฟริกาเนี่ยมันก็จะมีแดดเยอะตลอดเวลาใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาพวกนั้นแต่พอเคลื่อนที่ออกมาจากแอฟริกาขึ้นมาที่สูงขึ้นเช่นไปแถวยุโรปแถวอะไรอย่างเงี้ยแสงมันน้อยแสงมันความเข้มมันน้อยลงพอแสงเข้มน้อยลงก็ขาดวิตามินดีแล้วก็จะป่วยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์อะไรบางอย่างที่ทำให้สีผิวมันจางลงสามารถปล่อยให้แสงเข้าไปลึกเข้าไปในผิวหนังได้มากขึ้นสร้างวิตามินดีมากขึ้นมันก็จะเป็นการกลายพันธุ์ที่มีประโยชน์ทำให้การอยู่รอดมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในที่ที่ลัติจูดสูงขึ้นมาผิวก็จะจางก็ขาวขึ้นใช่ไหมหรืออย่างเราพวกเราคนแถวประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่สูงไปจากเส้นศูนย์สูตรหน่อยนึงสีผิวก็เรียกว่ากลางๆก็แล้วกันเป็นสีผิวเหลืองน้ำตาลใช่ไหมนี่แหละก็ที่คือมันมีการคัดเลือกพันธุ์เลยว่าคนที่ได้รับแสงน้อยผิวจะขาวมากๆคือเม็ดสีที่จะคอยกัน UV ต้องหายไปเพื่อให้ผลิตวิตามินดีมากขึ้นเนี่ยเป็นต้นเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นใน 200,000 ปีหลังนี้เองใช่ไหมคือมันก็ใช้หลักแสนปีแต่มันก็ไม่ยาวนักเพราะจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตบนโลกมันมีเป็นพันล้านปีเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็ 200,000 ก็พอรับได้อีกอันนึงก็นี่น่าจะในหลักหมื่นปีนะครับก็คือมนุษย์เราผู้ใหญ่เนี่ยปกติจะกินนมไม่ได้นะนมวัวนะครับนมวัวครับนมหรือนมของแม่เนี่ยแหละก็ได้นะพวกเด็กเบบี้เด็กทารกเนี่ยจะกินนมได้กินนมแม่ก็ได้นมวัวก็ได้แต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยไอ้พวกเอนไซม์ที่สำหรับย่อยพวกนี้มันจะหายไปซึ่งมันก็จะมีคน2ประเภทอย่างน้อยบนโลกเนี่ยที่บางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วจะกินนมไม่ได้กินแล้วก็จะท้องเสียมั่งแพ้มั่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางคนก็จะกินได้อันนี้เข้าไปเช็คดูก็มันเกิดจากการกลายพันธุ์ของ DNA บางส่วนเท่านั้นเองที่แบบว่าถึงโตแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยนมอะไรอย่างเงี้ยที่มีอาการที่เรียก lactose intolerant อะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็มีขายนม lactose free นั่นแหละอันนี้ก็เป็นการกลายพันธุ์ประเภทหนึ่งหรือโรคทาลัสซีเมียอาการทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยคือเม็ดเลือดแดงหน้าตาเปลี่ยนไปนะสำหรับพวกเราตอนนี้ก็ดูเหมือนโรคที่แบบว่าทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็อาจจะมีโอกาสตายมากขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันดูเหมือนก็เป็นการวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับมาลาเรียคือแบบมาลาเรียเนี่ยมันก็เป็นโรคที่มันทำลายต่อสู้กับเม็ดเลือดแดงแล้วใช่ไหมปรากฏว่าคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นมาลาเรียแล้วโอกาสตายเขาน้อยกว่าคนปกติที่เป็นมาลาเรียมันก็แบบเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการต่อสู้กันโดยไม่ได้มีใครตั้งใจเลยนะมันแค่มันมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็มันก็คัดเลือกใครที่อยู่รอดมาก็เพิ่มมาประมาณนั้นนะมีคนแบบว่ามีชาวทะเลในอินโดอ่ะที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตเขาอยู่ในทะเลแบบว่ามีคล้ายๆมีกระท่อมอยู่บนน้ำอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาอยู่ในน้ำแบบ10ชั่วโมงดำน้ำได้นานใช่ดำน้ำได้นานพวกนี้ยีนเขาไม่เหมือนกับคนทั่วไปใน DNA เขาเนี่ยมันมีคำสั่งที่แบบว่าทำให้ม้ามเขาเติบโตใหญ่กว่าคนปกติตั้ง 50% ครับม้ามก็สามารถเก็บเลือดเก็บออกซิเจนไว้ในนั้นได้ทำให้เวลาเขาดำน้ำเนี่ยเขาค่อยๆเอาเลือดสำรองในม้ามบีบออกมาใช้ต่อได้ทำให้เขาดำน้ำได้นานกว่าคนทั่วไปนี่ก็เป็นการกลายพันธุ์อีกแบบนึงชาวทิเบตอยู่ที่สูงๆคนที่อยู่ที่สูงๆแถวเทือกเขาต่างๆเนี่ยมียีนที่ทำให้สามารถอยู่ในอากาศเจือจางและออกซิเจนน้อยๆอยู่ได้คนที่แบบอย่างพวกเราเกิดแถวเส้นศูนย์สูตรไปอยู่ที่สูงๆจะหอบเลยแต่เขายังเดินไปเดินมาวิ่งได้สบายนะแล้วก็อีกอันที่ตลกที่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันก็มีนักวิจัยชาวออสเตรเลียเนี่ยค้นพบไม่นานนี่เองบอกว่าเขาไปดูคนออสเตรเลียนะปรากฏว่าเขาค้นพบเส้นเลือดแดงใหญ่ในแขนเนี่ยบางคนจะมีเส้นเลือดใหญ่เพิ่มเข้ามาอีกเส้นหนึ่งนะก็ตลกดีแล้วเขาพบว่าอีกอันหนึ่งคือจริงๆตอนนี้เขาพบประมาณ 35% ของคนที่มีบรรพบุรุษจากยุโรปที่อยู่ในออสเตรเลียจะมา 35% จะมีตอนนี้นะแต่เพราะเขามองกลับไปในอดีตเมื่อประมาณ50และ100ปีที่แล้วปรากฏว่าไอ้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อก่อนมันน้อยกว่าตอนนี้ คือ100 กว่าปีที่แล้วประมาณ20% กว่าแล้วก็50 ปีที่แล้วประมาณเกือบ 30% ตอนนี้ประมาณ 35%มันอาจจะมีประโยชน์อะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคนที่มีเส้นเลือดแดงตรงนี้มันอาจจะมีประโยชน์อะไรก็ยังไม่มีใครฟันธงนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์มันมากขึ้นก็อาจจะเป็นการวิวัฒนาการประเภทหนึ่งก็ได้นะครับอันอีกอันหนึ่งก็อันนี้อาจจะเป็นอาการที่พวกเรารู้จักกันดีคือฟันคุดนะฟันคุดนะสิ่งที่ทรมานใครหลายคนใช่ใช่ใช่ไหมคือฟันกรามอันในเนี่ยคาดว่าเมื่อก่อนไอ้ฟันเหล่านี้มันโผล่ขึ้นมาปกตินะแล้วมันก็ใช้ในการเคี้ยวหรือกัดอาหารที่แบบว่าแข็งๆอ่ะอาหารที่ยังไม่ได้มีการต้มให้เปื่อยยุ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีการเผาอะไรเงี้ยบรรพบุรุษเราอาจจะต้องใช้ฟันเหล่านั้นเยอะแล้วพอเรามีการทำอาหารทำให้สุกก่อนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้กรามเยอะขนาดนั้นใช่ไหมหน้าเราก็จะเล็กลงด้วยคือกระโหลกแถวขากรรไกรมันเล็กลงเลยทำให้มีปัญหาอะไรไงคราวนี้ที่ไม่พอฟันก็เลยเริ่มขุดเริ่มเอียงเริ่มชนกันแล้วก็เจ็บอาจจะอักเสบอะไรได้แต่ว่าเขาพบว่าที่ผ่านมาสักประมาณ100 ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเด็กที่เกิดมาแล้วโตขึ้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์เด็กที่มีฟันคุดมันน้อยลงดูเหมือนว่ามันเป็นเทรนด์นะก็อาจจะเป็นไปได้คือแบบคือเราอาจจะมองหยาบๆได้ว่าฟันคุดเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสติดเชื้ออะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมอักเสบอะไรได้แล้วมันอาจจะมีผลสุขภาพหรือทำให้ตายได้มันก็อาจจะเป็นการคัดเลือกพันธุ์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเดานะแต่ว่าสังเกตว่ามันน้อยลงจริงๆค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงครับครับบางคนนอนมาเลยครับอาจารย์ซี่ฟันคุดนอนมันต้องผ่าออกแบบนี้นะครับบางคนก็โผล่ขึ้นมาถอนออกได้ง่ายอย่างนี้ครับใช่ครับแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่เคยผ่าเลยอย่างยีนเนี่ยยังไม่เคยผ่าฟันคุดเลยครับแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บเป็นโชคดีนะเรียกว่าคนรุ่นใหม่กลายพันธุ์แบบใหม่มันเล็กลงหรืออะไรเงี้ยเล็กแล้วก็เอียงไม่ชนอะไรน่าจะมีประโยชน์กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในมนุษย์เนี่ยบางสิ่งที่จากการศึกษาพอมันพบมาก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแต่ไม่มีประโยชน์มันก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมครับอาจารย์เอาเป็นว่าถ้าเกิดมาแล้วมีโทษมันจะค่อยๆหายไปแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีโทษมันจะลอยไปลอยมาไปเรื่อยๆเป็นแบบว่าในอนาคตอาจจะมีประโยชน์หรือโทษแล้วมันก็ถูกคัดเลือกอีกทีนึงขึ้นมาก่อนแล้วก็มาถามว่าทำอะไรกันใช่ธรรมชาติไม่ได้วางแผนอะไรธรรมชาติลองนู่นลองนี่หมดดูอะไรใช้ได้ผลธรรมชาติก็เหมือนมนุษย์เหมือนกันนะครับอยากรู้อยากลองแต่ว่ามันก็ลองอะไรของมันไปเรื่อยๆใช่ครับใช่จริงๆมันไม่ได้มีความคิดอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเองที่มันสร้างของไปหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแบบไม่มีสมมติฐานนะครับใช่ใช่ลองพอเวลานานมากพอมันก็มีของประหลาดประหลาดเต็มไปหมดให้ดูครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการวิวัฒนาการการกลายพันธุ์กันอยู่นะครับก็มีสิ่งที่ค้นพบมากมายเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายอย่างเลยนะครับอาจารย์ที่อาจจะเพิ่งมาค้นพบทีหลังแล้วก็พบว่าเอ๊ะมันเพิ่งจะมีมาไม่นานมานี้เองก็น่าจะต้องศึกษากันต่อไปด้วยนะครับอาจารย์ครับคิดว่าน่าจะมีแน่ๆครับครับอาจจะมีการค้นพบยีนใหม่อีกกี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับที่จะเป็นสัญญาณยืนยันถึงการวิวัฒนาการของมนุษย์อีกด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลาเลยครับช่วงนี้ยีน ธรณินทร์ เทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ